ตอนนี้นะครับเราก็มาเจอบุญทรงเขาจากที่เขาเต้นท่างัดทั้งงัดครับทำให้เขาดังมากตอนนี้ FC ฝากค่าขนมมาให้บุญทรงครับครับบุญทรงเต้นเขาว่าเต้นให้เบิ้งกันเลยเขาว่าเต้นเดี๋ยวเต้นให้ดูก่อนเต้นให้ดูก่อนเขาว่าเต้นให้เบิ้งน้ำเขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกินกล้วยก่อนเพิ่งกินกล้วยก่อนเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวให้บัวบานด้วยสวัสดีครับเราจะดูมันส่งเต้นนะครับอ่ะเต้นด้วยเร็วเดี๋ยวกันเอ็นดีเอ็นไปดิโอ้โหสุดยอดมากนะครับโอเคครับโอเคเอาบุญส่งเข้าเร็วบ๊ายบายหิวกล้วยนะหิวกล้วยนะกินกล้วยอยู่นะขี้เกียจแล้วโอเคครับขอบคุณมากๆครับบุญทรงครับนะครับบุญทรงก็เต้นงัดทั้งงัดให้ดูเธอด้วยดังใส่ดังอยู่รักบุญทรงกลับบ้านแล้วครับบ๊ายบายกันนะมือบ๊ายบายสวยนี่นะครับบุญทรงบ๊ายบายนี่สุดยอดนะครับโอเคตามบุญทรงกลับบ้านนะครับกลิ่นบุญทรงแรงมากเลยบังเอิญเจอกันนะฮะพอดีมาดูเขาถมที่ฮะนั่งรอเที่ยงตอนนี้4โมงแรงแล้วยังไม่มาเลยรถถมที่อุปสรรคเยอะเหลือเกินนะครับคอกบัวบานนี่ตัวสวยอันนี้แม่ปีใหม่อยู่ไหมแฟนบัวบานเดี๋ยวให้บัวบานจัดการหมดเลยนะฮะอันนี้เรื่องไหนผมบอกครับแมนเต้นเยอะจนได้ทิปนะฮะบุญทรงเต้นเยอะจนได้ทิปแม่ยกถูกใจนะครับส่งเต้นเยอะเดี๋ยวตามไปดูที่กกหลักโอ้มีแค่นเต้นเดาป้อมโอ้หมอแค่นห้องจบประจำการแล้ว
คุ้มช้างลายนะฮะนี่ครับนี่คือที่ประจำกลุ่มของบุญส่งยังมีพี่ขวัญพี่แซมช้างเยอะมากธันวาน้อยครับอยู่ตรงนู้นทองคำนะทองคำตอนนั้นพลอยทองแล้วก็คุณตาอะไรก็ไม่รู้นะแม่ของธันวาครับแล้วก็เจ้าอะไรไม่รู้นะนิสัยเหมือนเจ้าชื่นใจเลยต้องผูกสองขานะครับเพราะว่าบุญส่งไม่รับแขกดูอยู่ใกล้ไม่ได้ครับอยู่ใกล้เนี่ยเขาจะ เอาไปอยู่ใกล้เนี่ยเขาจะรุนแรงใส่เรานิดนึงครับเขาจะมีความรุนแรงนิดนึงนะบุญส่งก็คือใครก็ตามที่อยู่ภายนอกเข้ามานะครับช้างทุกเชือกไม่ได้อารมณ์ดีเหมือนที่เขานำเสนอกันนะก็จะมีทั้งตัวที่ดูร้ายตัวที่เข้าใกล้ไม่ได้ครับต้องถามเขาก่อนครับบุญส่งก็คือหนึ่งในนั้นเอาละครับเดี๋ยวเฮ้เต้นเดาไปบุญเต้นเองเต้นเลยเต้นก็ดีเต้นก็ได้แห้งเดาแห้งโอ้ยอันนี้แหละวันนี้โอ้ยขั้วแรงเลยเต้นดีเอาไปเต้นแห้งดีเราไปเดี๋ยวไปที่เขียนละจดไปดีเดี๋ยวไปโตไปมีโอกาสเป็นพ่อพันธุ์ชั้นดีครับขอบคุณครับก่อนเลยครับก่อนดีครับเลยครับดีโอ้โหเสียงเหมือนบ้าบานเลยเสียงมันคากสลีสุดยอดอันนี้อะไรนี่เสียงอะไรนี่โอ้ยอยากกินน้ำเขาห้องเอวอยู่ที่ขวัญเมืองนะฮะสายหัวอะไรครับสไตล์สายนะสายแซมแล้วก็โยกไปแล้วก็โยกมาพี่แซมไม่ค่อยจะมาถ่ายพี่แซมแล้วส่วนมากถ้ามาแถวนี้ก็จะมาถ่ายนี่พระเอกบุญส่งครับเจ้าของมาอยู่เราอยู่ใกล้ได้นะฮะถ้าเจ้าของเขาไม่อยู่ก็ต้องระมัดระวังตัวเพราะว่าช้างบางเชือกเนี่ยถึงเราไม่อยู่ใกล้นะฮะแต่เขาก็มีสปิริตนักกีฬาความสามารถในการจับของโยนใส่เราเดี๋ยวดูนี่ผมจะบอกเวลามาเที่ยวช้างดูด้วยปิ้วตับเห็นไหมครับถึงเราไม่อยู่ใกล้เขาเราก็ต้องระวังตัวเพราะว่าเขาเก่งเขามีอะไรเยอะกว่าที่เราคิดความสามารถพิเศษของเขาเยอะแยะไปหมดเลยตอนนั้นก็เอาไปผูกตอนนั้นมีอะเลิร์ทเหมือนชื่นใจนะอยู่เฉยๆไม่ค่อยจะเป็นนำมากวนอุ้ยอันนี้ค่อนใหญ่เว้ยหูยก็มาดิครับก็มาดิตัวไผ่ตัวมันนะถ้ามาเนี่ยดมอยากเจอใช่ไหมครับพอดมเราอยู่แต่สร้างคอกให้บัวบานจะให้อยู่ไกลๆจากมนุษย์นะฮะเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้มนุษย์ในเวลาเขาขี่รถไปขี่รถมาแล้วบัวบานจะรำคาญจะวิ่งไปชนวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะติดนิสัยวิ่งใส่รถวิ่งใส่คนเราก็เลยสร้างคอกให้อยู่ไกลๆจากคนนิดนึงมันส่งไปแล้ว
ครับสุดท้ายนี้ก็ลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องThailand และเราเป็น Thailand ด้วยนะฮะถ้าสนใจแหวนหางช้างของคลังจากช้างก็สามารถทักเข้ามาได้ที่เพจแหวนหางช้างของคลังช้างครับผมเอ้าโอ้ยมะบุญทรงนี่ครับก็คือฝึกจับแซมสันทุกคนเลยจับได้เยอะดีกว่าจับได้แค่คนเดียวฝึกจับแซมสันนะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับ